ันที่บรรยากาศฟ้าโปร่งพร้อมกับกลิ่นไอความประทับใจการร่วมแสดงความยินดีอีก19ความสำเร็จของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2556ถึง2557จัดขึ้นในวันที่3ธันวาคม2557ที่อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามภาพอันดับต้นๆที่นึกถึงและเกิดขึ้นในทุกปีซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นคือการร่วมแสดงความยินดีของผู้ปกครองและญาติมิตรก็ความรู้สึกกับมมส.นะครับก็รู้สึกรักแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับที่นี่ไม่ได้ให้แค่ความรู้ครับก็ให้ทั้งความอบอุ่นให้ทั้งความรักความผูกพันในหลายอย่างรับจากที่นี่ครับผมรักให้เขาจบมาในเพื่อที่จะเป็นรับราชการแล้วก็ตำแหน่งที่ดีไปสร้างสรรค์สังคมแล้วก็เขาก็ให้คุณยายเคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กเขาคุณยายก็อยากมารับปริญญากับหลานด้วยวันสำเร็จวันนี้คุณยายก็ได้มาโอ้ครับภูมิใจเพราะว่าส่งลูกเรียนมากคือพ่อแม่อยากให้ความสำเร็จของลูกนี่อยากคืออยากให้เรียนสูงขึ้นไปกว่านี้อีกคือจบตัวนี้แล้วพ่อที่อยากให้ตอนนี้อีกคืออยากให้เรียนสูงคือความภูมิใจพ่อแม่เป็นเศร้าให้เศร้าหน้าอยากให้ลูกนี่เรียนสูงกว่าพ่อแม่ขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคิดว่าผมทำหน้าที่ผมได้ดีที่สุดแล้วมีวันนี้ก็ดีใจครับความปราบปลื้มใจระหว่างบัณฑิตกับผู้ร่วมแสดงความยินดีได้ถูกเติมเต็มและถ่ายทอดเป็นความทรงจำที่ดีทั้งยังเป็นการส่งต่อพลังบวกความภาคภูมิใจและความผูกพันที่เกิดขึ้นทั่วทางบริเวณค่ะและนี่ก็เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2556ถึง2557สวรักษ์บุษิมารายงานค่ะ